ความเดิมตอนที่แล้วพ่อมดดูฮูได้สร้างโฟเดวี่หรือว่าโฟแองจี้ตัวปลอมขึ้นมาแล้วส่งออกไปอารวาสแกล้งพวกนักเรียนและครูจนวุ่นวายกันไปหมดถ้าพวกเธอทำอะไรผิดอีกเพียงครั้งเดียวก็จะถูกไล่ออกทันทีไล่ออกนี่เราทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่านะอ๋อเข้ามาสิเอ้าพวกเธอเองหรอกเหรอเป็นยังไงบ้างคะคอมพิวเตอร์กำลังสแกนหาการใช้คลื่นเวทมนต์อยู่นะนี่ไงเจอแล้วฮะพบคลื่นเวทมนต์ที่หอคอยครูใหญ่หอคอยครูใหญ่เหรอคะจริงด้วยให้พวกเราถูกไล่ออกครูใหญ่ก็คือเป้าหมายสุดท้ายของพ่อมดดูฮูเฮ้ยพวกเรารีบไปหอคอยครูใหญ่กันเถอะตกลงพวกเรามาขอขมาครูใหญ่ค่ะขอโทษนะคะเห็นไหมล่ะผู้เด็กๆแค่ซุกซนเกินไปเท่านั้นเองดีแล้วทำผิดและสำนึกผิดสังคมก็ให้อภัยเพื่อเป็นการไถ่โทษเดี๋ยวพวกหนูจะช่วยทำความสะอาดห้องครูใหญ่ให้นะคะแจ๊กันนี้สวยจังเลยนะคะอุ๊ยฮะโอ้วายแตกซะแล้วแต่ตอนแต่ดูสวยกว่าอีกนะคะโอ้โหรูปครูใหญ่นี่หล่อจริงๆนะคะเดี๋ยวหนูจะช่วยแต่งให้หล่อกว่านี้อีกนะคะแหมครูใหญ่ค่ะทำหน้านิ้วคิ้วขมวดไปได้เดี๋ยวหนูจะช่วยแต่งหน้าครูใหญ่ให้หล่อเหมือนในรูปวาดนั่นเองพวกเด็กไม่มีสัมมาคารวะแบบนี้มันต้องไล่ไม่ได้สิการไล่ออกมันหมายถึงความพ่ายแพ้ของครูที่สั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีไม่ได้ฮ่าฮ่าเจอของดีแล้วนั่นเป็นข้อสอบไล่ของเทอมนี้นี่นางั้นหนูจะช่วยแจกข้อสอบให้นะคะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวขอหยุดนะขอแจกคอยครูใหญ่อยู่ไหนเนี่ยนั่นสิฉันว่าพวกเรามาถึงแล้วนะฉันก็จำได้ว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้นี่นะสัญญาณก็บอกว่าอยู่แถวนี้แต่ทำไมหาไม่เจอเนี่ยแยกย้ายกันหาดูนะไล่ออกคือความพ่ายแพ้ไล่ออกคือความพ่ายแพ้นี่ทำถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมไล่พวกเราโฟแองจี้ออกอีกเหรอเฮ้ยอดทนไว้อดทนไว้ทำยังไงต่อดีเนี่ยเฮ้ยนี่แน่เจ้าหุ่นยนต์น้อยของฉันฮะ
โอ้ยพูดเถอะอย่าทำอะไรหุ่นยนต์ตัวนั้นเลยนะทำอะไรเหรอคะยายอย่าจะทำอะไรมันเลยนะจ๊ะคืนให้ก็ได้ค่ะกะละแมเอาไปคืนครูใหญ่ทีสิฮะยายโอ้โหโลดมึงยายหุ่นยนต์น้อยของฉันว่าหนูไม่ได้ทางสายพูดเธอมาย่ำยีหัวใจของครูครูขอไล่พวกเธอออกไม่ได้ยินเลยอีกทีสิคะฟังให้ดีนะเด็กหญิงปุ้ยไก่จังนี่นะกะละแมครูขอไล่พวกเธอออกจากโรงเรียนเดี๋ยวนี้ไม่นะจะโดนไล่ออกแล้วที่แท้มันก็ใช้สายสินข้ามิติซ่อนหอคอยเอาไว้ในอีกมิตินึงนี่เองไปกันเลยทุกคนอ้าวโธ่ครูทำให้พวกเธอเป็นเด็กดีไม่ได้นี่มันหมายถาวิเศษนี่นะมาอยู่ที่นี่เองถ้าทางชะตาของดาวโลกจะถึงพานซะแล้วนี่พวกเธออย่าเพิ่งหมดอะไรตายอยากกันอย่างนี้สิรีบขึ้นไปช่วยครูใหญ่กันเถอะไปอธิบายความจริงให้ครูใหญ่รู้กันเอ๋พวกแกน่ะโดนไล่ออกกันหมดแล้วแถมข้าก็อยากได้หมายถาวิเศษคืนอีสุขีจริงน้อยที่แท้จะดูหูก็ใช้วิธีสร้างตัวปลอมขึ้นมาจริงๆด้วยอ้าวพวกเธอเฮ้ยที่แท้ก็เป็นพวกแกเองเจ้าตัวปลอมกล้ามาแอบอ้างชื่อพวกเราทำให้พวกเราต้องถูกไล่ออกแบบเนี้ยอภัยให้ไม่ได้เป็นอันขาดโอ้แอนนี่ด้วยอ๋อฮะถ้าทางจะแค้นกันหน้าดูงั้นเราขึ้นไปช่วยครูใหญ่ก่อนละกันชะแวะแอบฉันไม่ได้อยากจะให้พวกนั้นโดนไล่ออกจริงๆซะหน่อยทำไมพวกนั้นมีกันแปดคนล่ะคะเดี๋ยวสู้กันสี่คนค่ะควบคุมไม่ทันแน่จริงมาสู้กันทีละคนตัวต่อตัวสิมาเลยกี่คนฉันไม่กลัวอยู่แล้วไม่เธอมันน่ากลัวเกินไปเริ่มจากใหญ่ป้าคนนั้นก่อนดีกว่านี่มาว่าใครว่าป้ายักษ์กระเป๋าเก็บตกจัดให้นี่โฉป้าไปทางไหนเนี่ยใหญ่ป้าชีวิตนั่นเองงั้นเจ้าพ่อมดดูฮูต้องคอยควบคุมอยู่แถวนี้แน่ๆเลยแล้วเราจะหาเจอไหมเนี่ยมันคงซ่อนตัวอย่างมิดชิดแน่ๆเลยนี่แน่เง่หลบซ้ายหลบหน้าหลบหลังอย่างงั้นดีมากไม่มีทางโดนหรอกนี่แน่ไงหลบหลบดิหลบ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 เจ้าพ่อมดดูฮูจ้าหมดแรงแล้วล่ะสิงั้นตาฉันบ้างละนะเฮ้ยบังอาจปลอมตัวเป็นพวกเราทำให้คนอื่นๆพากันเกลียดพวกเราหมดแล้วก็ยังแกล้งครูติ๋มกับครูใหญ่ด้วยล้อกันเล่นแน่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดทุกคนฉันมาแล้วมาพอดีเลยถ้าอย่างนั้นก็พลังเสียงแข็งออกไปแน่
วกเธอจะบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีคนปลอมตัวเป็นพวกเธอเข้ามาก่อกวนโรงเรียนเพื่อจะป้ายความผิดให้กับพวกเธออย่างนั้นเหรอจะใช่แล้วค่ะมีหลักฐานอะไรมายืนยันหรือเปล่าล่ะคือว่าทำไงดีล่ะพวกเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยเฮ้ยไม่มีหวังเลยเหรอเนี่ยหนูเป็นพยานยืนยันให้ได้ค่ะเอ๊ะพวกหนูทุกคนเห็นมากับตาเลยค่ะว่ามีคนปลอมเป็นพวกโฟร์เอ็นจี้จริงๆใช่ค่ะให้กันตายใช่แล้วครับไอ้พวกเนี่ยไม่มีทางรังแกคนอื่นได้เหมือนพวกเราล่ะครับใช่แล้วครับครูใหญ่ค่ะดิฉันก็คิดว่าคนที่แกล้งดิฉันไม่ใช่สี่คนนี้หรอกค่ะทุกคนเอาละในเมื่อทุกคนเป็นพยานให้พวกเธอกันขนาดนี้แล้วงั้นครูก็ขอยกเลิกโทษทันทั้งหมดอุ๊ยแอบเห็นและแล้วเรื่องทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการแอบอ้างชื่อคนอื่นแล้วใส่ร้ายป้ายสีเขาน่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับเขามากมายขนาดไหนไม่ดีเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วอย่าลืมติดตามโฟแองจี้สี่สาวแสนสนในตอนต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายเจ้าท่า